หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมไปทานอาหารกับสีภรรยาที่รักของผมนะครับแล้วก็สั่งอาหารเป็นเมนูปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยครับคุณผู้ชมพอทานเข้าไปแล้วมันก็อร่อยมากแต่อร่อยเสร็จแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าไอ้เจ้าปูนิ่มเนี่ยหน้าตาที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรแล้วเขาทำอย่างไรให้ตัวมันนิ่มหรือว่ามันเป็นเพราะสายพันธุ์ของมันหรือว่ามันมีทำอะไรยังไงโอ้ยงงไปหมดเลยครับมันเลยเกิดคำถามขึ้นมาเยอะแยะมากมายผมเลยต้องกดโทรศัพท์โทรไปหาทีมงานของผมให้ช่วยหาคำตอบให้ทีและนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุให้ผมนั้นออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่มุ่งหน้ามาที่นี่ครับจังหวัดจันทบุรีเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้นี่แหละครับจะช่วยไขข้อข้องใจในเรื่องของปูนิ่มกับผมเลยครับก็คือที่สารพีปูนิ่มนั่นเองนะครับและวันนี้นะฮะผมขับรถมาจากกรุงเทพมหานครเดินทางไกลข้ามหลายๆจังหวัดมาที่จังหวัดจันทบุรีได้นี่นะครับคู่ใจของผมคนนี้ครับ Toyota Hilux Vigo Champ Double Cab Pilaner นะครับขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโตเมติกช่วงล่างนึบประหยัดน้ำมันสบายใจหายห่วงเอาครับรู้ดีกว่าปูนิ่มมันเป็นยังไงทำไมถึงได้กลายเป็นปูนิ่มข้างในมีคำตอบรออยู่ครับตามผมไปมาเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยป้าเมียวครับป้าเมียวสวัสดีครับพอดีเรียกใครว่าป้าค่ะพอดีผมมาหาป้าเมียวครับป้าเมียวณลิสาลัดลอยเนี่ยค่ะเมียวณลิสาลัดลอยป้าหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยชมเฮ้ยก่อนคุณเมียวค่ะนาลิสาค่ะลัดลอยใช่ค่ะเจ้าของสารพีปูนิ่มใช่ค่ะเอาแล้วเขาบอกทีมงานบอกป้านั่นน่ะสิป้านี่ไงป้านี่เป็นคุณแม่ค่ะอ๋อนี่เป็นคุณลูกใช่ค่ะตายตายอาจจะเป็นแบบเป็นลูกของป้าอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับก็วันนี้ผมทีมศิลาวุฒินะครับแล้วก็รายการขนส่งไม่จำกัดคือสนใจแล้วก็สงสัยในเรื่องราวของปูนิ่มเกิดมาเนี่ยเคยกินแต่ปูนิ่มเคยกินนะครับแต่ไม่เคยเห็นวิธีการทำและไม่เคยเห็นว่าปูนิ่มตัวจริงมันเป็นยังไงด้วยผมอยากเห็นได้เลยค่ะมีให้เห็นดูไหมมีค่ะอยู่ไหนครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งตรงข้ามเลยนะคะได้ครับโอเคครับค่ะแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณเหมียวครับนริสาลัดลอยนะครับผมเรียกว่าเป็นผู้ชำนาญการเป็นเจ้าของดีกว่านะครับกับฟาร์มสารพีนี่คือชื่อใครเป็นชื่อของคุณแม่ค่ะอ๋อเหรอค่ะนาริสาลาพีอย่าล้อนะคะไม่ล้อทำไมถึงไม่เป็นนาริสาปูนิ่มก็ให้เกียรติคุณแม่เขาอะค่ะแล้วคุณพ่ออะคุณพ่อชื่อจำนงนะคะทีนี้จำนงปูนิ่มเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะและด้วยตะกร้าด้วยค่ะเป็นสพสพสารพีสารพีให้เป็นจอนอมันจนไงคะไม่สวยจำนงเอาจำนงใช่ใช่เยอะมากมายไก่กองรายละเอียดเยอะนิดนึงนอสอก็ได้นี่ครับผมหน้าว่าการเอกสิบเอกโทใช่แล้วข้างหลังที่ทำอะไรกันอยู่ครับตรงนี้ขอแอบไปดูหน่อยตรงนี้เชิญเลยครับตรงนี้ทำอะไรกันอันนี้เป็นการคัดแยกไซส์ปูค่ะคัดแยกเป็นทั้งหมด5ไซส์นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะคะโอ้โหใช่ใช่คือ1 2 3 4 5ใช่ค่ะเริ่มจากไซส์เล็กสุดก่อนเลยเป็นด้านนี้เลยค่ะไซส์เล็กสุดนี่คือตั้งแต่50กรัมนะคะถึง82กรัมนี่แหละครับใช่โอ้เรียกสวยงามมากลองหยิบดูก่อนได้ค่ะตัวมันจะเล็กมากจริงด้วยคุณผู้ชมนะครับแล้วมันนิ่มจริงๆนะครับดูสิครับนี่ครับนิ่มนี่นิ่มจริงๆนี่แล้วมันก็ไม่สามารถทำร้ายอะไรเราได้นะครับเพราะว่าแรงมันไม่มีแล้วมีแรงปูมันนิ่มอยู่อันนี้คือไซส์1ใช่ไซส์1ค่ะไซส์1ประมาณ50กรัมค่ะถึง80กรัมถึง80กรัมมันถึงไซส์2หน่อยครับไซส์2จะเป็นไซส์นี้นะคะอ๋อไซส์2 80กรัมขึ้นไปถึง100กรัม80กรัมถึงโอ้โหตัวมันนิ่มมากเลยนิ่มๆค่ะก็จะใหญ่กว่าไซส์นี้นิดนึงเอามาเทียบกันนะค่ะสมมติเอามาเทียบกันแทบมองไม่ออกเฮ้ยออกก็ดูนี่มันไซส์ใหญ่กว่าใช่ใช่ใช่นะดูใหญ่กว่าแต่มันก็จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนี่คือไซส์2ไซส์3นะครับจะเป็นไซส์นี้เลยนะคะอันนี้ไซส์3มันนี่ใช่100กรัมค่ะถึง125กรัมโอ้100กรัมถึง125กรัมก็ตัว1ขีดนิดๆดูสิครับคุณผู้ชมที่ไซส์3ไซส์3ราคาเราจะไม่พูดถึงนะครับถ้าเกิดสนใจอะไรไงก็ติดต่อกันเองนะครับอย่างนี้โอ้นี่คือไซส์3นั่นเองนะฮะไซส์4อันนี้ไซส์4ไซส์นี้จะเยอะหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์นี้นะคะอ๋อทำไมถึงเยอะก็มันจะได้ขนาดอะค่ะส่วนใหญ่ปูที่มาจะเป็นประมาณไซส์นี้เป็นไซส์นี้พอเป็นปูนิ่มปุ๊บจะกลายเป็นไซส์นี้ค่ะมันจะใหญ่ขึ้นในไซส์นี้อันนี้คือไซส์อันนี้ไซส์ตั้งแต่126นะคะถึง174คุณผู้ชมครับผมมือจับตัวที่ตุ่มทองมากเลยนะใช
ช่ค่ะดูมันหนามากนะหนานะตัวใหญ่กว่าตัวเป็นตัวแข็งตัวแข็งนะคะทำไมหนักกว่าทำไมเพราะว่ามันจะเดินเติบโตไงคะมันก็จะใหญ่ขึ้นหนักก็จะมากขึ้นอย่างนี้กระดองล่างเนี้ยเปิดได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้อะค่ะอุ้ยมันเจ็บเนอะอย่างนี้เนอะนี่คือไซส์ที่4นั่นเองมาถึงไซส์จัมโบ้สุดเลยใช่อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะคะตั้งแต่175ขึ้นไปนี่คือไซส์ใหญ่สุดขนาดนี้เป็นไซส์5นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเวลาจับจะทำยังไงคะเดี๋ยวกล้ามจะหลุดกล้ามจะหลุดใช่ค่ะดูสิครับใหญ่มากงั้นผมถามเลยทั้งหมดนี้เนี่ยเห็นเรียงกันสวยงามขนาดนี้ค่ะตลาดอ๋อตลาดเหรอคะก็อย่างตรงนี้ค่ะก็จะไปส่งทางยุโรปนะคะอเมริกาจะมีบริษัทมารับอีกทีนึงนี่ไปยุโรปใช่ค่ะคนไทยไม่มีสิทธิ์ได้กินไซส์ปูนี้ก็มีบ้างก็มีบ้างเหรอครับค่ะเสียดายเสียใจแทนคนไทยแต่วันนี้จะทำให้กินทำให้โอเคงั้นรู้เลยอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดเป็นแบบเป็นไซส์ไหนประเภทไหนนะครับตลาดไทยถึงจะได้ก็สำหรับปูที่อ่อนแอนะคะแล้วก็บางทีกล้ามหลุดบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเก็บเอาไว้ก็คือแพ็คใส่กล่องตามร้านอาหารแถวนี้ใช่ใช่เอาง่ายๆประมาณนี้ไปจะสวยๆนี่ราคาก็จะดีหน่อยไม่ต้องถามเลยผมถามเฉพาะแค่ไซส์นี้เลยไซส์ห้าค่ะเวลาขายเป็นตันเป็นกิโลหรือเป็นขีดอะไรยังไงเป็นตัวเราขายเป็นกิโลค่ะจะไซส์ห้ากิโลเท่าไหร่ครับเกียร์ก็กิโล300 300บาท300บาทโอ้โหแล้ว300บาทซะขนาดนี้ใช่ค่ะนี่ประมาณกี่ตัวได้กิโลนประมาณ 5-6 ตัวกิโลค่ะ 5-6 ตัวกิโลใช่ค่ะ300บาทใช่ค่ะคุณรู้ไหมเขาเอาแค่ตัวเดียวเนี่ยมาทำผัดผงกะหรี่หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยมาขายเนี่ยค่ะจานละ300คือมีตัวเดียวนะใช่ใช่นั่นหมายความว่า300บาทแล้วไฟประมาณ5ตัว3 5 15 1,500 เฮ้ยกำไร 1,200 ค่ะโอ้แม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคุณผู้ชมครับผมอลังการงานสร้างเลยทีเดียวเอางี้ละกันทีนี้เรื่องราวของปูตรงนี้โอเคเกมในการคัดไซส์5ไซส์ครบหมดแล้วผมอยากเห็นวิธีในการเลี้ยงของเขาได้เลยว่าเขาเป็นอยู่อย่างไรบอกเขาสวยขนาดไหนได้เขาอยู่ในอะไรได้ค่ะพร้อมผ่าผมไปไหมค่ะพร้อมค่ะไปเลยครับคุณผู้ชมครับลุยเลยดีกว่าไปเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณเหมียวนะครับจะพาผมไปชมฟาร์มเลี้ยงปูนิ่มกันใช่ค่ะนะครับไปอู้ถ่ายแล้วนี่ไฮลักวีโก้ของที่บ้านเหรอครับค่ะของที่บ้านค่ะที่บ้านใช้ด้วยใช่ค่ะทำไมถึงชอบใช้อ่ะก็มันดีค่ะมันดีใช่มันดีมันดีมันดีจะได้เลือกใช้ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณเหมียวขับพาผมไปได้ไหมคงไม่สะดวกค่ะขับรถไม่เป็นจริงดิใช่ค่ะแล้วผมขับเองคันนี้คุณพ่อขับอ๋อคุณพ่อขับเดี๋ยวรบกวนขับพาไปหน่อยแล้วกันขับพาไปหน่อยแล้วกันผมขับให้แต่ว่าคุณเหมียวบอกเส้นทางแล้วกันใช่ใช่งั้นเชิญขึ้นรถได้เลยครับมาเลยครับมาเชิญครับเชิญครับมาครับระวังขับด้วยค่ะเอาละครับผมไปเลยดีกว่าไปกันเบิร์ดไปกันเบิร์ด